รุ่นนี้ความยากแบบ 5B แหละเป็นลีดครั้งแรกของเราเชือกมันจะไปกดอยู่ในตัวโอมก่อนตัวแต่มันก็เลยทดมันก็เหมือนข้างบนเนี่ยมันเป็นรอบมันจะหันที่ที่เดิม
พราะที่เราจะส่งเกตออกมาคิดแบบนิ้วสกูก็ได้นะเอานิ้วหนีบอ่ะหนีบใช้นิ้วหนีบอ่ะแล้วก็อันนี้ได้เลยเด็กไหมได้ตลอดเวลาเห็นแค่นี้แบบรอตรงฝังปั๊มไปแล้วมันก็เหมือนกับเราต้องคิดเลยคิดว่าเทสเลยผมเอพอโค้งกับเอดีแล้วนะพอมันมีแฮนด์เข้ามามันก็เหมือนกับเราปีดโบเดอร์ข้างนอกดึงทายที่เป็นสแลปกับเป็นโอเวอร์แฮนด์ก็คนละแบบมันก็ไม่หวานใช่ถ้าเราตัวจะมีปัญหาตอนที่เราสอนเป็นสองแบบถึงเวลาแล้วจะเอายัดเชือกเข้าไปไม่ว่าจะปากแบบนิ้วคู่ยัดในมือต้องยัดให้ถูกเอาไว้ด้วยเพราะว่าถ้าจะโอซูคูอย่างเดียวอ่ะมันจะมีช่วงที่แบบมันโอซูคูไม่ได้เลยเพราะเข้าไปเป็นคนที่แรงแล้วพี่ต้องมีนี้หรืออย่างเงี้ยคือมีโซคูคือจริงแน่เลยเน่าแบบให้ตัวเชื่อมมันแค่นั้นเองมันก็จะทำให้พี่แบบไปได้ดีกว่าโอซูคูได้แค่ข้างล่างก็แหละพร้อมบนแบบเรียบร้อยหนักเพราะที่ต้องหยิบด้วยไงเป็นห่วงงานก็จะต้องจิ้มแล้วก็ระยะที่ต้องดึงสแลนเชือกขึ้นไปอะไรนี่ผู้ประกาศจะบอตรงหาสั่งเลยกินนะไปที่หมอ